สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนตกนะคะในสวนก็จะชุ่มฉ่ำเฉอะแฉะไปเลยก็วันนี้พามาดูว่านต้นหนึ่งที่เขากำลังเริ่มงอกแล้วนะคะซึ่งเป็นว่านดีว่านเก่าในอดีตที่หลายๆเกจิท่านก็เอาไปใช้สร้างพักเครื่องในสายป้องกันภัยคงกระพันนะคะแล้วก็บางทีก็ตั้งชื่อรุ่นพักเครื่องตามชื่อของว่านตัวนี้ด้วยซ้ำไปนะคะว่านตัวนี้ก็คือว่านเพชรกลับหรือจะพูดกันจริงๆแล้วก็คือเป็นกระชายขาวตัวจริงนะคะซึ่งตอนนี้กระชายขาวเอามาเรียกกระชายเหลืองหรือกระชายแกงแต่จริงๆกระชายขาวอ่ะจะหมายถึงตัวนี้นะคะถ้าใช้ในแง่ของการเป็นสมุนไพรก็คือช่วยขับลมนะคะแล้วก็บำรุงกำลังแบบเดียวกับกระชายดำหรือกระชายแกงกระชายเหลืองกระชายแดงนะคะเราเคยทำคลิปเรื่องเกี่ยวกับกระชายทั้ง4มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์เอาไว้ให้วันนี้ที่มาอยากคุยในหัวข้อของว่านเพชรกลับพกไว้ไม่ตายหงนะคะชื่ออาจจะฟังดูแรงแต่ว่าในความเชื่อของคนรุ่นเก่าๆนักเลงว่านหรือแม้กระทั่งคนที่สะสมวัตถุมงคลก็คงจะรู้อิทธิฤทธิ์ของว่านตัวนี้เป็นอย่างดีนะคะจริงๆหนังสือทุกๆเล่มหนังสือว่านทุกๆเล่มนะยังไงก็ต้องมีเรื่องของว่านเพชรกลับวันนี้เราก็แน่นอนเอาตำราของอาจารย์เลื่อนมาให้ดูนะคะว่าท่านบรรยายเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างท่านบรรยายไว้ว่าว่านเพชรกลับลักษณะต้นดังกระทือผีที่ขึ้นตามสวนต้นแดงใบแดงออกดอกที่ปลายยอดสีแดงเราอาจจะดูต้นเขาไม่ค่อยแดงนักนะคะแต่จริงแล้วมันก็อยู่ที่แดดหรืออยู่ที่สายพันธุ์เหมือนกันเพราะมันก็จะมีทั้งเขียวจัดแดงเรื่อแล้วก็แดงจัดก็มีนะคะอันนี้ยอดเขาจะออกเป็นสีแดงๆแล้วก็หลังใบก็จะเป็นสีแดงอย่างชัดเจนแต่เรื่องสีเรื่องความแดงเนี่ยมันแปรผันได้ตามลักษณะของสายพันธุ์บริเวณที่ปลูกแล้วก็ต้นโตต้นเล็กอะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะปนปนกันไปแดงมากแดงน้อยเนาะมีลูกเป็นพวงพวงลูกเป็นพวงพวงก็คือเขาเป็นกลุ่มเปลาะอะค่ะเหมือนกับกระชายดำเลยที่เราเคยถ่ายให้ดูคู่กันเป็นพวงนี้คือหมายถึงเขาจะกอดกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเกิดลูกออกมานะคะแล้วก็จุดตายของว่านตัวนี้ที่ทำให้ได้ชื่อว่าว่านเพชรกลับก็คือยากลากเขาน่ะจะย้อนกลับแทงขึ้นลากย้อนกลับแทงขึ้นนะคะคือตัวลากเนี่ยอันนี้เวลาปลูกจะปลูกลักษณะแบบนี้รากเขาจะแทงขึ้นข้างบนนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ชื่อว่าว่านเพชรกลับและสรรพคุณเขาก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวสรรพคุณจะบอกอีกทีเนี่ยเวลาปลูกเราจะเอาด้านรากเนี่ยขึ้นแล้วรากเขาก็จะแทงขึ้นข้างบนนะคะแล้วเวลาเราปลูกเราอาจจะแบบเห็นอาจจะไม่ได้ขึ้นตรงเป๊ะก็แล้วแต่เราอาจจะวางหัวไม่ตรงอันนี้เริ่มเป็นต้นอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะเวลาเราปลูกเราก็จะปลูกแบบนี้นี่คือรากนะคะเป็นลักษณะเฉพาะของว่านตัวนี้เลยที่ดูง่ายถ้าเห็นว่านหัวว่านเพชรกลับนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปลอมปนหรอกนะคะเพราะลักษณะของเขามันจะชัดมากคือเป็นว่านที่มีรากฝอยๆแบบนี้ให้เห็นชัดอยู่ตลอดเวลานะคะประโยชน์มีอนุภาพที่ใช้เป็นว่านอยู่คงกระพันชาตรีและเป็นว่านป้องกันจากการถูกคุณไสยกระทำย่ำยีในทางไสยศาสตร์ต่างๆใครที่กลัวโดนของเล่นของอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถจะพกหรือปลูกว่านต้นนี้เอาไว้ที่บ้านได้ในเมื่อมีว่านนี้ไว้ในบ้านเรือนหรือมีหัวว่านประจำติดตัวอยู่เสมอว่ากันว่าถ้าไปป่าหรือในการไปเที่ยวผจญภัยสำคัญสำคัญถ้าแม้มีหัวว่านนี้ติดตัวไปด้วยถึงแม้จะต้องผ่านถิ่นทุรกันดารอันเต็มไปด้วยการเจ็บไข้ร้ายแรงอย่างใด
ก็จะต้องกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพจนได้เสมอไม่มีการเสียตัวตายนอกบ้านเป็นอันขาดคือสรรพคุณเขาว่าไว้กันขนาดนั้นเลยนะคะแม้กระทั่งทหารที่ออกรบน่ะเขาก็ยังกินว่านนี้คือยังไงก็ขอให้ได้กลับมาตายบ้านเนาะก็เป็นความเชื่อกันแบบนั้นทีนี้เรามาดูตำราอีกเล่มหนึ่งเป็นตำรา108ว่านมหัศจรรย์เล่ม2ของท่านสอเปลี่ยนสีซึ่งท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ท่านอยู่ที่ราชบุรีซึ่งเครือข่ายราชบุรีกาญจนบุรีเนี่ยก็จะมีเรื่องของลังว่านเซียนว่านอะไรกันอยู่เป็นจำนวนมากนะคะมีการใช้ว่านเป็นจำนวนมากก็มีการบรรยายถึงว่านเพชรกลับเอาไว้นะคะอันนี้ลักษณะต้นว่านเพชรกลับของท่านก็เหมือนกับของเราเลยก็คือใต้ใบเป็นสีแดงเนาะด้านหน้าใบก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีความเรื่อของความแดงของใบสีแดงทะลุขึ้นมาอันนี้ก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นไม่ชัดนักแต่ก็เห็นนะคะว่าความเรื่อของใบสีแดงจะทะลุจากหลังใบขึ้นมาหน้าใบให้เห็นพอลางๆการบรรยายก็บรรยายเอาไว้เหมือนกันนะคะแต่จุดแตกต่างจะมีเพิ่มตรงนี้มีระบุว่าในตำราของท่านอุตตมะท่านกล่าวไว้ว่าในเวลาที่เราจะนำเอาหัวว่านี้ติดตัวไปไหนๆให้ตั้งนโม3จบระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและว่าคาถานี้ติวาคัพพะโทพุทธนังสานุสมะวะพูดง่ายๆก็คืออิติปิโสถอยหลัง1จบมาค่ะใครที่เคยท่องอิติปิโสถอยหลังก็คงจะทราบกันดีเพราะว่าคาถานี้เป็นคาถาที่ใช้ป้องกันอันตรายต่างๆนะคะอาจารย์หล่อแห่งสวนว่านนครปฐมซึ่งขายว่านประจำอยู่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์นะคะท่านใช้หัวว่านเพชรกลับเนี่ยร้อยเป็นพวงคาดเอวติดตัวเป็นประจำท่านบอกว่าเคยเกิดไฟไหม้บ้านพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยท่านบุกเข้าไปช่วยคนที่ตกอยู่ในไฟอุ้มคนแก่ฝ่าไฟออกมาอย่างปลอดภัยแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ไหม้และท่านก็ไปสารทิศใดก็ใช้หัวว่านเพชรกลับต้นนี้เพราะฉะนั้นต้นเนี่ยคือเป็นว่านดีในตำนานที่มีใช้กันต่อเนื่องยาวนานแล้วเราก็จะเห็นพระที่สร้างจากผงว่านหลายๆองค์ก็จะเป็นรุ่นเพชรกลับนะคะก็ด้วยจุดประสงค์นี้คือเรื่องของคนคงกระพันแล้วก็ป้องกันคุณไสยมนต์ดำต่างๆแล้วก็การพกหัวว่านก็ง่ายๆนะคะเราก็จะพกเป็นประจำเพื่อความอุ่นใจเวลาเราเดินป่าหรือไปที่ไหนแล้วมันเกิดความรู้สึกกังวลใจหรือไม่ค่อยสบายใจเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยชอบเดินทางอยู่แล้วมันก็อดที่จะกังวลใจกลัวอุบัติเหตุเพศภัยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องพกว่านเนี่ยค่ะใส่กระเป๋าไว้ก็คือยังไงขอให้ได้กลับบ้านจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้กลับบ้านแล้วก็เพิ่มคาถาอิติปิโสถอยหลัง1จบของท่านอุตตมะไปเวลาที่เราปลูกว่านถ้าจะลดน้ำเพิ่มความขลังก็เหมือนว่านตัวอื่นๆก็คือเสกน้ำด้วยนโมพุทธายะ3จบก่อนแล้วจึงลดน้ำนะคะเพื่อเพิ่มความขลังเพิ่มอิทธิฤทธิ์ของว่านนะคะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องว่านเพชรกลับพกไว้ไม่ตายหงมาฝากกันเผื่อใครที่อยากจะหาอะไรที่เป็นกำลังใจให้อุ่นใจก็ว่านเพชรกลับหาง่ายราคาย่อมเยาพกง่ายนะคะควรมีติดไว้เป็นประจำทุกว่านทุกบ้านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราขอบคุณมากค่ะ